ดอนนี่ฟันเดอร์เบกยืนยันเขาจะได้ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนและยังมีความสุขดีแม้จะต้องออกสตาร์ทในฐานะตัวสำรองก็ตามตามรายงานจาก manunited.com กองกลางชาวดัตช์ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว35 ล้านปอนด์แต่ยังได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีเมื่อยามได้รับโอกาสลงสนามอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ยังมองแง่ดีว่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องน่าเบื่อที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะแน่นอนว่าผมมากกว่านี้แต่ผมก็มีความสุขกับการได้อยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมผมได้สิ่งดีๆและทุกคนช่วยเหลือผมเป็นอย่างดีผมเป็นที่มีความอดทนแต่แน่นอนว่าคุณย้ายมาก็เพื่อลงเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมคิดเมื่อผมได้รับโอกาสผมจะแสดงให้เห็นว่าผมสามารถเติมเต็มบางอย่างให้กับทีมได้โอเลกูนาโซชาบอกให้ผมอดทนแต่ก็ต้องทำในสิ่งที่กำลังทำต่อไปด้วยและเขาได้เห็นว่าผมสามารถสร้างผลกระทบให้กับทีมยามที่ได้ลงเล่นเวลาของผมจะมาถึงอย่างแน่นอนและเมื่อโอกาสมาถึงผมจะอยู่ตรงนั้นฟานเดอร์เบกกล่าวงานนี้ชักไม่แน่นอนซะแล้วสำหรับการย้ายทีมเมื่อเรคคอร์ดสื่อจากประเทศโปรตุเกสออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมลูกหนังชื่อดังแห่งศึกพรีกได้ทำการติดต่อไปหาจอร์จเมนเดสเอเย่นของคริสเตียโนโรนัลโดดาวดังของยูเวนตุสเพื่อพูดคุยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะดึงดาวเตะชาวโปรตุเกสกลับมาค้าแข่งให้กับปิดแสดงอีกครั้งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าโรนัลโดเตรียมจะถูกยูเวนตุสปลดจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้อันเนื่องมาจากต้องการลดภาระการเงินของทีมจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด -19รวมทั้งสาเหตุทางด้านแท็กติกในการเล่นของดาวเตะวัย35 ปีอีกด้วยซึ่งไม่นานมานี้อันเดียปิโลกุนซือของไอมาลายเพิ่งแสดงความไม่พอใจโรนัลโดเท่าไหร่ที่เล่นแบบเห็นแก่ตัวเกินไปในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมจะดึงตัวโรนัลโดไปร่วมทีมโดยมีรายงานว่าแมนยูไนเต็ดพร้อมเดินเครื่องเต็มที่ในดีลนี้และพวกเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอที่เป็นเงินก้อนโตผ่านไปทางเมนเดสแล้วและโรนัลโดก็กำลังพิจารณาข้อเสนอนั้นด้วยสื่อเจ้าเดิมก็เสริมอีกว่าตอนนี้โรนัลโดก็ยังคงมุ่งมั่นในการเล่นให้กับยูเวนตุสอย่างเต็มที่อยู่และแมนยูเองก็อาจต้องทำอะไรบางอย่างที่พิเศษหากหวังจะดึงอดีตแข้งระดับตำนานของทีมกลับมาร่วมทัพอีกครั้งโอเลกูนาโซชาผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป่าปากโล่งอกเมื่อเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารยืนยันว่าโซชายังคงได้รับความไว้วางใจให้ทำงานต่อแม้มีข่าวลือว่าอาจโดนปลดเพื่อเปิดทางให้กับมาริซิโอโปเชติโนหรือมาซิเมเลโนอัลเลกีเข้ามาทำงานแทนหลังจากทีเรสเดวิลมีผลงานไม่น่าประทับใจหลังอันดับที่14ในลีกตอนนี้ในสนามยังมีงานหนักรอเราอยู่ข้างหน้าเพื่อมีความสม่ำเสมอมากขึ้นอีกทั้งเรายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อเส้นทางที่เป็นบวกที่เราอยู่ภายใต้โอเลกูนาโซชาในขณะที่ทีมยังคงพัฒนาต่อไปเอ็ดวูดเวิร์ดกล่าวขณะเดียวกันแมนยูเผยผลกำไรไตรมาสแรกของปีงบประมาณขาดทุน 30.3 ล้านปอนด์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโควิด-19 และการขาดหายไปของแฟนบอลในฤดูกาลนี้ยังทำให้รายได้ค่าตั๋วหดไป 20.4 ล้านปอนด์เทียบกับ2เดือนแรกเมื่อฤดูกาลก่อนเงินรายได้จากธุรกิจก็หายไป 20.7 ล้านปอนด์แต่ชดเชยมาด้วยเงินค่าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมพิจารณาปล่อยแนวรุก2รายทั้งแดเนียลเจมส์เจสซี่ลินการ์ดออกจากทีมโอลด์ทราฟอร์ดในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราเนื่องจากทั้งคู่ไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงได้สำหรับแดนนี่เจมส์ปีกความเร็วสูงวัย23ลงเล่นให้ปีแสดงไปแล้ว5เกมรวมถึง3นัดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2020-2021 แต่ฟอร์มการเล่นของเขาดูเหมือนจะล้มเหลวในการสร้างความประทับใจให้กับโอเลกูนาโซชารวมถึงการมาของเอดิสันคาวานี่ทำให้โอกาสในการลงสนามของเขาลดน้อยลงไปด้วยก่อนหน้านี้ดาวเตะทีมชาติเวลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปลีดยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ปีแสดงยังไม่ได้มีความต้องการจะปล่อยเขาออกจากโรงละครแห่งความฝันส่วนเจสซี่ลินการ์ดมิดฟิลด์วัย27 ปีลงเล่นในศึกคาราบาวคัพไปกับแมนยูไนเต็ดไปเพียง2นัดในฤดูกาลนี้และไม่มีส่วนร่วมกับทีมในการทำศึกพรีเมียร์ลีกเลยนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
สำหรับข้อตกลงที่มีอยู่ของลินการ์ดในถิ่นโอสฟอร์ดกำลังจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าและถึงแม้ปีศาจแดงจะมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีกปีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อยู่แผนการทำทีมของอเลกูน่าโซชาอีกแล้วทั้งนี้ตามรายงานของเดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมปล่อย2แข้งดังกล่าวออกจากถิ่นโอสฟอร์ดในเดือนมกราคมนี้โดยแดนนี่เจมส์เล็งปล่อยแบบสัญญายืมตัวขณะที่เจสซี่ลินการ์ดที่ใกล้หมดสัญญาก็อาจจะเปิดกว้างรับพิจารณาข้อเสนอดีกว่าเสียไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้าเมแกนราพิโน่ยอดแข้งหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาออกโรงวิจารณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกรณีเพิ่งริเริ่มก่อตั้งทีมฟุตบอลหญิงมาได้เพียง2ปีซึ่งช้ากว่าสโมสรอื่นๆอยู่พอสมควรทั้งที่ตัวเองเป็นถึงมหาอำนาจในวงการลูกหนังทีมฟุตบอลหญิงในอังกฤษก็ไม่ต่างจากที่อเมริกาเลยเราตามหลังพอสมควรเพราะขาดการลงทุนลาพิโน่บอกกับ BBC นี่มันปี2020แล้วนะขอถามหน่อยพรีเมียร์ลีกมีมากี่ปีแล้วแต่พวกเขากับเพิ่งได้เห็นทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนยูไนเต็ดลงทุนก่อตั้งทีมหญิงเอาตรงๆเลยนะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าละอายมากปัจจุบันทีมหญิงของปีศาจแดงกำลังนำเป็นจ่าฝูงหลังเพิ่งเอาชนะอาร์เซนอลมาได้พร้อมกับเป็นการยัดเยียดความปลาชัยให้กับอาร์เซนอลเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้วิกตอร์เดเดเลฟเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติสวีเดนและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของตนว่าดีขึ้นมากหลังไม่ได้เตะกระชับมิดเมื่อกลางสัปดาห์ดาวเตะวัย26ปีพกพาอาการบาดเจ็บหลังมาเข้าแคมป์ทีมชาติด้วยซึ่งเทรนเนอร์แยนเอเดอร์สันก็ใจดีให้พักเกมอุ่นแข้งซึ่งพ่ายเดนมาร์กไป0ประตูต่อ2ส่งผลให้สภาพของเลนเดอร์เลิฟดีขึ้นมาลุ้นลงสนามเตะรายการเนชั่นลีก A พบกับโคเอเชียต่อด้วยฝรั่งเศสทันทีพันหลังของผมรู้สึกดีขึ้นเยอะเอาจริงๆผมมีปัญหาจุดนี้มาตลอด 2-3 สัปดาห์จนส่งผลยามลงสนามแข่งให้กับสโมสรดังนั้นมันจึงเยี่ยมมากเมื่อได้พักตลอดไม่กี่วันที่ผ่านมาเพียงเข้าไปให้หมอนวดบีบคลึงนวดเฟ้นส่วนผมก็พยายามพักให้พออันหนึ่งผลการแข่งขันเพลย์ออฟชิงตั๋วยูโร2020เมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมากลุ่ม E ของสวีเดนได้สมาชิกครบแล้วได้แก่สเปนเจ้าภาพโปแลนด์และสโลวาเกียดิมิทาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าของแมนยูไนเต็ดกระตุ้นบรรดารุ่นน้องให้รีบเค้นฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้โดยเร็วปีศาจแดงกลับมาคว้าชัยในเกมล่าสุดเหนือเอเวอร์ตันหลังทำผลงานได้น่าผิดหวังในแมตช์ที่พ่ายให้กับอาร์เซนอลและอิสตาบูบาซักเซเฮียในลีกซีซั่นนี้ทีมเก็บชัยชนะได้แค่3เกมเท่านั้นจาก7นัดซึ่งทางเบอร์บาตอฟกระตุ้นแข้งผีให้เค้นฟอร์มกลับมาโดยเร็วที่สุดมันเหมือนกับว่าแมนยูอยู่ภายใต้แรงกดดันในการคว้าชัยชนะให้ได้แต่มีเวลาไม่นานนักที่คุณจะสร้างผลงานแบบนั้นพวกเขาไม่ได้ชัยชนะทุกครั้งที่มีแรงกดดันเพิ่มขึ้นท้ายที่สุดแล้วมันจะไม่จบลงได้ดีถ้าพวกเขายังขาดความต่อเนื่องทีมต้องหาความสม่ำเสมอและสร้างฟุตบอลที่ดีในแต่ละเกมผมยังคิดว่านักเตะเชื่อมั่นในตัวโซชาและชื่นชอบเขาผมคิดว่าเขาได้รับความเชื่อมั่นและเขามีสิ่งนั้นกับผู้เป็นกุนซือมีบางอย่างที่มันไม่ได้มีผลในเกมตอนที่เขาพ่ายแพ้ปัจจัยสำหรับผมก็คือบางครั้งเมื่อพวกเขาไม่ได้บอลทีมดูจะขาดความคล่องแคล่วในการไล่ล่าบอลกลับมาในภาพรวมแล้วผมเชื่อว่าพวกเขายังคงสู้เพื่อผู้จัดการทีมและพวกเขาต่างชื่นชอบกันและกันแต่บางครั้งมันยังไม่ดีพอและการรั้งอันดับ14ของตารางไม่ใช่อะไรที่ดีนักสำหรับแมนยูไนเต็ดผมหวังว่าเกมถัดไปในการเจอกับเวสต์ฟอร์มวิชอัลเบียนในพรีเมียร์ลีกเราคงจะไม่ได้เห็นภาพที่ย่ำแย่หากเป็นอย่างนั้นเราคงต้องกลับมาพูดถึงเรื่องเดิมกันอีกครั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษแถลงข่าวยืนยันแล้วว่ามาคาร์ฟอร์ดกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยหลังได้รับบาดเจ็บจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ปีศาจแดงชนะเอเวอร์ตัน 3-1 แรดฟอร์ดลงเล่นจนจบเกมที่กูดิสันพาร์คแต่ช่วงท้ายเกมเจ้าตัวแสดงอาการบาดเจ็บหัวไหล่ด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้เขาต้องเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดส่งผลให้ไปรายงานตัวทีมชาติช้ากว่าคนอื่นโดยทีแรกทีมชาติอังกฤษยังหวังอาการบาดเจ็บดังกล่าวจะไม่หนักมากและพร้อมช่วยทีมในศึกเนชั่นลีกได้ทว่าล่าสุดแถลงการจาก FA ระบุว่าเดิมทีแรดฟอร์ดมาเข้าแคมป์ช้ากว่ากำหนดเพื่อทำการตรวจอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมจากการที่เขาได้รับบาดเจ็บในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้ลงช่วยทีมอย่างแน่นอนแล้ว
อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ